ให้เกียรติเขาในเมื่อคนไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นผมจะให้เกียรติเขาทำไมบักกล้วยผมเสียดายส่วนไรไม่หยุดเว้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องให้คนเหล่านี้เดินนำหน้าอยู่นะมันไม่มีเกียรติไอสัตว์ด่าตัวเองเหี้ยมันไม่มีเกียรติเลยถ้าอะไรที่ไม่ชอบทำอะไรที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็ฟ้องร้องเรียกร้องเข้ามาตามกระบวนการไม่ใช่ไปโน่นไปด่าถึงสถาบันโน่นไปยุ่งเกี่ยวสถาบันด่าทหารศาลองค์กรศาลโดนหมดทุกอันผมถามว่าคนเหล่านี้เหรอที่จะให้เขาเป็นผู้นำเราอ่ะคนที่จะเป็นผู้นำได้มันต้องมีเกียรตินะมันต้องมีเกียรติคำคนที่จะมีเกียรติเนี่ยไม่ได้มีด้วยตัวเองมันต้องมีด้วยให้คนอื่นเขาให้เกียรติแต่ถ้ายังใช้วิธีการเร็วๆพูดจาหยาบคายด่าตัวเองและพูดจาแบบฟังไม่ได้พูดเรียกว่าใช้สับฟังไม่ได้อ่ะในทีวีในอะไรเนี่ยเปิดฟังแล้วก็ไม่อยากฟังใกล้สติเลยคนแบบนี้หรือท่านจะให้เขาเป็นใหญ่เหมือนกับเราไปยกย่องคนไม่ดีอ่ะมาให้เป็นผู้นำเราอ่ะเพราะนั้นวันนี้คนไทยต้องหูตาสว่างนะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีใครได้เลยนะผมดูแล้วไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไม่มีใครสำเร็จมีแต่แย่ไปทั้งหมดอ่ะนะพอทหารเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลก็ด่าทหารเล่นงานทหารเข้าไปอีกด่าเป็นพวกเป็นฝ่ายเข้าไปอีกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะถ้าเราอยู่เฉยมันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไม่ออกมาดูแลประชาชนพี่น้องได้ไหมก็ไม่ได้กดดันใครกดดันใครเรียกมาเข้าใจเรียกมาทำใจเรียกมากดดันเขาทำไมเรียกเขามาทำอะไรเขาล่ะไม่รู้ก็แล้วแต่ให้ฝ่ายความมั่นคงเขาพิจารณาดูนะที่เรียกมาแล้วครั้งคืนจะเปลืองข้าวด้วยนะไม่ได้อยากให้อยู่หรอกทำไมเราจะไปเจอที่ไหนเจอที่ร้านค้าหรือไงหรือไปเจอในตามซ่วมห้องน้ำหรือไงก็เจอที่บ้านดิฮะร้านค้าก็ตรงไหนเจอตรงไหนก็เจอตรงนั้นเนี่ยหลายคนตรงไหนไหนบอกมาไอ้แถวนี้ว่าไงหรือดัดหรือเปล่าหรือดัดหรือเปล่าคนเรือนหรือดัดหรือเปล่าคนเรือนหรือดัดไหมถามคนจนเขาเด็กเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเขาประท้วงมันเป็นชั่วโมงเนี่ยเรื่องอะไรมาเรื่องคนจนทั้งเรื่องประเทศทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอำนาจผมไม่ใช่ไอ้ผู้ป้าอำนาจเฮ้ยเขาใจกระถีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีแรกโมโหอะไรคนถ่ายรูปมันถ่ายได้ไงผมก็ทำนิ้วผมไปเรื่อยไอ้หาถ่ายออกมาถ่ายจีว่าผมไม่ชิวจีโน่นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำไงด่าทีไม่กลัวแล้วอ่ะด่าแกทำไมกระดาษอำนาจอย่างนี้มันยังท้าทายแบบนี้แล้วถ้ามันไม่มีกฎแห่งสิทธิ์มันจะเกิดอะไรขึ้นกว่านี้รู้ไหมรู้เท่านั้นแหละแล้วอยากให้เป็นยังไงไหมล่ะอยากเหรออยากผมรู้ท่านอยากถามทุกวันอยู่เนี่ยเหนื่อยอะไรแล้วได้ขายข่าวไงไปเรียกไปคุณพี่ชายอีกคนตอนไปต้องตีเหม็นทำเนี่ยผมเห็นจังก้อนอย่างนี้ไปดูอ่ะกับพี่ชายอะไรแล้วมันตีอ่ะใครล่ะพูดอะไรรัฐบาลต้องอย่างนี้อย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วพลังงานมีปัญหาแค่ไหนตัวเนี้ยแล้วเป็นมาแล้วทำไมตอนนั้นไม่ทำอ่ะพวกเนี้ยคือต้องมาชี้แจงผมว่าแล้วทำไมไม่ทำตอนเป็นอยู่ทำไมไม่ทำแล้วเขาควรทำไหมล่ะเขาควรทำไหมเขาควรใส่เสื้อแดงทุกอาทิตย์ควรไม่มีที่ไหนก็ชวนไหมล่ะอ่ะแล้วมันเพื่อมุ่งหมายอะไรล่ะมันข้ามสรรพประโยชน์อะไรไหมเธอถ้าไม่มีแต่สีแดงอ่ะทำไมเอ้าทำไมอ่อนมาก็บอกโอ้ยไม่ได้เรื่องพอเข้มขึ้นก็มาหัวเอาแต่มันจะให้เป็นยังไงวะไม่ใช่ผมเป็นยังไงถามดิเป็นไปตามสถานการณ์นั่นแหละผมว่าอย่างนี้ไม่ถือเธอถือว่าไงล่ะเธอถลุกมาดิไม่กลัวอะไรรำคาญมีอะไรก็ออกมาพูดกันเรียบร้อยแล้วไงโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะสั่งไปแล้วทั้งหมดมันสั่งไปแล้วปากหลุดไปไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยสั่งไปแล้วไม่ทำถามไปแบบนี้เนี่ยสั่งไปที่ไหนก็ทำ